อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News จันจิเคลียร์ดราม่าโดนเมาทิ้งมาริโอหันไปอ่อยไปทาคนเจ็บจี๊ดถูกวิจารณ์ไม่สวยก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มพันล้านอย่างมาริโอเมาเรอร์ออกมายืนยันชัดเจนว่ายังรักกันดีอยู่กับแฟนสาวจันจิจันจิราหรือจันจิไกอาอดีตนักร้องสาววงไกอาหลังถูกโยงว่าอาจจะเป็นคนในข่าวเมาของพิธีกรฝีปากกล้าดีเจมดดำคชาภาว่าด้วยเรื่องของดาราสาวสะบั้นรักซุปตาหนุ่มชื่อดังระดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยหันไปคบหาอยู่กับไปทาคนในแบบหนุ่มพม่าสุดฮอตล่าสุดสาวจันจิก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นให้ทราบกันชัดๆอีกครั้งตอนทราบข่าวก็เฉยๆแต่กระแสค่อนข้างจะแรงและโดนหนักเหมือนกันเรื่องที่บอกว่าไม่เหมาะกับมาริโอเลิกไปก็ดีแล้วแต่คำที่บอกไม่สวยคือหนักกว่าตอนอ่านไปก็สะเทือนใจนิดหนึ่งแต่แป๊บเดียวมันก็หายย้อนกลับไปรู้จักกับทางไปก็เพราะได้ไปถ่ายงานหนึ่งที่เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกันจากนั้นก็ได้จ้างอีกฝ่ายมาถ่ายแบบให้ก็ได้มีการเทคแคร์ต่างๆแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันอีกเลยและเขาไม่ได้เข้ามาจีบไปพม่ากับเพื่อนๆแค่ครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตเป็นทริปไหว้พระทั้งวันเลยและกลับมาตอนไฟเช้าเพื่อทำงานต่อเลยไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อคลิปในรายการที่หลายคนมองว่าเราไปอ่อยอีกฝ่ายจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการให้เป็นคู่รักกันวันหนึ่งไปหยอดไปจีบมันจะดูเกินหน้าเกินตาถ้าใครไม่ชอบหรือแฟนคลับดูแล้วไม่พอใจต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะเพราะทำเพื่องานจริงๆอีกอย่างวันนั้นเป็นวันที่พ่อเสียพอดีสติไม่มีแค่อยากทำงานให้มันดีที่สุดค่ะต้องขอโทษด้วยค่ะกับข่าวที่ว่ามีคอนแทคติดต่อกันส่วนตัวเพราะในอินสตาแกรมช่วงที่หลังจากทำงานเสร็จคุณพ่อเสียพอดีน้องเขาก็เลยอยากมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่อด้วยน้องเขาน่ารักมากๆที่ส่งความเป็นห่วงเป็นใยมาและส่วนใหญ่จะคุยกันแต่เรื่องงานข่าวที่โยงไปถึงผู้จัดการมาริโอผู้จัดการไม่เคยอะไรเลยสบายสบายชิลๆไม่เคยมายุ่งอะไรเลยจริงๆข่าวที่ออกมาไม่ได้บั่นทอนหรือสะเทือนความสัมพันธ์เลยแค่งงเหมือนกันว่าคนดีใจขนาดนั้นเลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงแต่เข้าใจนะถ้าเรามีดาราที่เราชื่นชอบเราเข้าใจสำหรับดีเจมดดำโทรมาคุยกับผู้จัดการแล้วแกก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ออกมาขอโทษก็ไม่เป็นไรพี่แกก็ทำงานมันไม่ใช่ส่วนตัวไม่ติดใจกับแหล่งข่าวที่ปล่อยข่าวออกมาแค่แอบสงสัยแต่ว่าไม่ได้ไปตามหาเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเราไปตามหาก็หนักใจเปล่าๆก็ปล่อยไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Bangkok Insight.com ฝาก PNew Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNew ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ